ันยังชิงกรินสวัสดีครับพบกับอัธพลนาอากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์10เรื่องนิเทศศาสตร์ที่เพื่อนๆควรรู้เนาะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทเนาะเป็นพาร์ทสำหรับนิเทศศาสตร์โดยรวมกับนิเทศศาสตร์ของสวนนันตอนนี้เราศึกษาอยู่นิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันนันทานั่นเองนะฮะเรียนสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเนาะก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันซึ่งข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยเป็นข้อมูลที่เราเจอมากับตัวเองนะฮะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะหวังว่าคอนเทนต์เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยได้ความรู้เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ได้รู้จักนิเทศศาสตร์มากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังเรียนมัธยมปลายที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนคณะอะไรดีก็ให้ดูว่าเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเมื่อจะเข้าเรียนมหาลัยนั่นเองนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อที่1นะฮะเราจะมาทำความรู้จักกับนิเทศศาสตร์กันนิเทศศาสตร์คืออะไรนิเทศศาสตร์นะฮะเป็นคณะที่เรียนเกี่ยวกับด้านงานสื่อมวลชนนั่นเองนะครับเช่นนักข่าวทีวีพิธีกรอะไรอย่างนี้เป็นงานสไตล์ที่ต้องใช้จินตนาการต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารผลงานออกมาเช่นหนังรายการทีวีโดยผ่านสื่อต่างๆมีพวกโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้นะฮะข้อที่2เนี่ยนิเทศศาสตร์ไม่ได้เรียนง่ายอย่างที่คิดนะใครที่รู้สึกว่าอยากเข้านิเทศศาสตร์เพราะว่ามันเรียนง่ายเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเรียนการแสดงเรียนการถ่ายภาพซึ่งมันไม่จริงนะทุกคนนิเทศศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยที่เจอมากับตัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การแสดงหรือถ่ายวิดีโอมันมีทั้งที่เป็นหลักการและก็มีทั้งที่เป็นสร้างสรรค์คือมันต้องมาควบคู่กันสองอย่างใครที่พูดว่าเฮ้ยนิเทศศาสตร์หรอเรียนง่ายอะไรอย่างเงี้ยตีปากเลยนะนิเทศศาสตร์คือต้องใช้ความคิดเยอะคือมันอาจจะแบบไม่ใช้หลักการเยอะอะไรเท่ากับคณะอื่นเท่ากับบริหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีความคิดสร้างสรรค์เยอะเราต้องคิดเอทว่ารายการทีวีเราจะทำยังไงแล้วทำรายการอะไรกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นใครขออภัยด้วยนะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงเนาะคือมันต้องแบบใช้การคิดเยอะมากๆแล้วเราก็ต้องสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยไม่ใช่ว่าเราได้งานมาปุ๊บเราก็แบบโอเคเรามอบงานให้คนนี้คนนี้คนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราจะต้องสร้างงานนั้นขึ้นมากับมือของเราเองนั่นเองนะครับข้อที่3นิเทศศาสตร์เรียนอะไรบ้างก็จะเรียนวิจัยเรื่องของวิจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแบบนักบัวสำหรับหลายๆคนเป็นวิชาที่อยู่ในหลักการมากนะทุกคนเพราะเราจะต้องอิงจากความเป็นจริงอิงจากอะไรหลายอย่างที่มีมาก่อนแล้วมีทฤษฎีจากคนนี้คนนั้นคนนี้ทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการนู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เอามารวมกันแล้วก็จะมีเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารอันนี้คือเรื่องหลักเลยจริงๆแล้วมันลึกมากมันเหมือนแบบลงลึกเรื่องของการสื่อสารไปเลยว่าเราจะต้องมีผู้รับเราจะต้องมีสารที่จะส่งไปให้ผู้รับส่วนเราเนี่ยเป็นผู้ส่งสารส่งไปให้นี้นะแล้วถ้าเขาอันนี้จะมีฟีดแบ็กกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าคณะของเรานะสาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรก็จะมีการทำอีเวนต์นะพิธีกรสร้างสื่อสร้างสื่อเนี่ยสนุกมากก็จะเป็นการทำวิดีโอประชาสัมพันธ์บาบาอาจารย์ก็จะให้โจทย์มาว่าเราจะไปทำประชาสัมพันธ์ให้กับอันนี้ซึ่งที่เราได้มาก็คือห้องสมุดนั่นเองนะทุกคนเราก็ต้องไปทำวิดีโอคิดขึ้นมาสร้างสตอรี่บอร์ดเรียนประชาสัมพันธ์ใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องทำหนังสั้นเราก็ต้องทำวิดีโอแล้วก็มีถ่ายรูปด้วยนะข้อที่4ใครควรจะเรียนนิเทศศาสตร์คนที่เหมาะกับการเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีปฏิสัมพันธ์ดีมีการกล้าคิดกล้าแสดงออกนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเรียนการเป็นนักแสดงการเป็นพิธีกรกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนเช่นพรีเซนต์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กล้าคิดสิ่งใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลามีการคิดอยู่ตลอดเวลามีการคิดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่และที่สำคัญเลยก็คือเป็นกลางกับการรับสื่อสมมติมีข่าวข่าวหนึ่งเกี่ยวกับดารากอไก่มีทั้งข่าวแง่ร้ายแล้วก็ข่าวแง่ดีซึ่งเราต้องอยู่เป็นกลางที่รับทั้งข่าวแง่ร้ายแล้วก็ข่าวแง่ดีไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งเปิดรับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลานะทุกคนทำอยู่กับสิ่งเก่าเพราะเราจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับข้อที่5จบไปเป็นอะไรได้บ้างส่วนมากงานนิเทศศาสตร์เนี่ยเขาจะทำงานเกี่ยวกับพวกงานด้านการบันเทิงอย่างที่เราเคยบอกไปเมื่อตอนต้นมันก็จะต้องทำงานในพวกแบบงานโทรทัศน์งานวิทยุหรือถ้าหากบางคณะก็สามารถไปทำงานให้กับบริษัทต่างๆได้อย่างเช่น PR ของเราเนี่ยสามารถไปทำงานให้แบบเอกชนรัฐบาลหรืออะไรก็ได้ก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวกับพวกงานโทรทัศน์งานทีวีงานวิทยุงานนิตยสารงานหนังสืองานวารสารงานข่าวอะไรประมาณนี้นะฮะ
มีสามารถเป็นได้ทั้งผู้กำกับนักแสดงเบื้องหลังเบื้องหน้าฝ่ายตัดต่อฝ่ายถ่ายฝ่ายทำพ็อปอะไรเงี้ยคือเป็นได้เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นส่วนของนิเทศศาสตร์ส่วนสุนันทานั่นเองนะครับเราจะมารู้จักกันว่านิเทศส่วนนั้นเป็นยังไงเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนรับน้องเลยนั่นเองนะครับข้อที่6นะครับรับน้องส่วนนั้นเป็นยังไงเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์มากๆแล้วก็สนุกมากๆเหมือนเราไปเล่นเต้นร้องทำอะไรบ้าๆบอๆการรับน้องส่วนนั้นเนี่ยเขาจะมีการรับน้องแบบไปไฟกับคณะอื่นไฟนะที่นี้ไม่ได้หมายถึงไปตีกันนะหมายถึงแบบไปร้องไปเต้นเต้นแข่งกันร้องแข่งกันทำกิจกรรมร่วมกันกับคณะอื่นๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเราได้รู้จักกับคณะอื่นด้วยนั่นเองนะไม่ใช่เป็นการรับน้องที่โหดถ้าย้อนไปได้เราก็อยากรับน้องเหมือนเดิมนะรับน้องเนี่ยจะทำให้เรารู้จักกับเพื่อนในเทศศาสตร์เราเนี่ยจะรู้จักกับสาขาอื่นเช่นเราเรียน PR เราก็จะได้รู้จักกับเด็กแอดเด็กโฆษณาเด็กทีวีเด็กวิทยุเด็กวารสารเราก็จะได้รู้จักทั้งหมดพี่ๆเขาจะแบบเฟรนลี่มากมีอะไรให้พี่เขาช่วยพี่เขาก็จะช่วยได้ใครไม่ไหวก็บอกพี่เขาได้ใครไม่สบายบอกพี่เขาได้พี่เขาคอยช่วยเหลือตลอดเวลาแม้ตอนนี้เราจะแบบถูกเป็นพี่ขึ้นแล้วแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในส่วนของการรับน้องส่วนนางทุกคนก็โปรดจงเข้าใจถ้าหากว่าไม่ได้เจอเรานั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครเรียนนิเทศ PR ก็เจอเจ้แน่นอนนะข้อที่7วิธีการสอนของนิเทศศาสตร์ส่วนนั้นจะต่างจากที่อื่นที่อื่นเนี่ยจะมีการลงแบบฟรีคือจะลงอะไรก็ได้แค่เรียนให้ครบหน่วยกิตอาจจะมีวิชาบังคับเทอมนี้3ตัวอีก2ตัวคุณจะลงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นการลงแบบมีอาจารย์เขาจะจัดตารางสอนมาให้เราแล้วแล้วให้เราลงตามที่อาจารย์จัดมาให้เราเพื่อให้เราเนี่ยได้เรียนร่วมกับเพื่อนของเราทั้งหมด4ปีด้วยกันเลยเราจะไม่ได้แยกไปไหนอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็คือเรียนด้วยกันไม่ได้แบบเหมือนมหาลัยอื่นที่เรียนวิชานี้ก็เจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงเรียนอีกวิชานึงก็เจอเพื่อนอีกกลุ่มนึงอะไรอย่างนี้นั่นเองนะแล้วก็อีกอย่างนึงมันให้ฟีลลิ่งที่แบบเหมือนเรายังเรียนมัธยมอยู่อ่ะทุกคนอาจารย์จัดมาให้แล้วมันให้เราอยู่ในกรอบนี้แล้วเราก็เรียนตามนี้ไปผลออกมาก็คือเราก็ได้เรียนตามหลักสูตรอย่างครบแล้วก็ไม่ขาดหายอะไรแล้วก็ได้เจอเพื่อนหน้าเดิมๆตลอด4ปีเลยนะข้อที่8สังคมในนิเทศส่วนนั้นเป็นยังไงเป็นสังคมที่มีความสุขมากเฟรนลี่มากนิเทศศาสตร์จะสร้างให้รู้จักกันตั้งแต่ตอนรับน้องอย่างที่บอกไปคือรับน้องเรารับน้องนิเทศศาสตร์รวมก็คือจะรู้จักนิเทศศาสตร์หลายๆเออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสังคมในนิเทศศาสตร์ของที่นี่ก็จะแบบพึ่งพาพึ่งอาศัยกันอยู่เสมออย่างเราเนี่ยเรียน PR บางทีเราถ่ายหนังไม่เป็นไม่รู้ว่าจะถ่ายมุมไหนอะไรอย่างงี้เราก็ให้เด็กทีวีมาช่วยได้หรือเราจะทำโฆษณา1ตัวเราอยากได้เกี่ยวกับแบบเรื่องโฆษณาควรจะทำยังไงให้คนชอบควรจะจัดอะไรองค์ประกอบในการในโฆษณาในงานโฆษณาเนี้ยควรจะจัดยังไงก็ไปถามเด็กโฆษณาได้ข้อที่9แนวทางการสอบเข้านิเทศศาสตร์ส่วนสุนันทานะครับคือที่นี่จะเน้นการสอบสัมภาษณ์แล้วก็หลังๆมานี้วิธีการสอบของแต่ละมหาลัยเริ่มจะแบบเป็นคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการยื่นพอร์ตโฟลิโอซึ่งพอร์ตโฟลิโอนั้นสำคัญมากนะทุกคนเราใส่พวกกิจกรรมที่เราทำในงานแต่ละงานกิจกรรมในโรงเรียนที่เราทำเนี่ยเรามีหน้าที่อะไรแล้วเราก็ใส่ไปแล้วเราก็บอกว่าทำหน้าที่อะไรทำอะไรบ้างพร้อมภาพประกอบถ้ามีภาพประกอบมันก็จะดีมากเขียนตัวเราให้มากที่สุดชอบทำอะไรเขียนไปให้หมดข้อดีของเราคืออะไรข้อเสียของเราคืออะไรความถนัดของเราคืออะไรก็เขียนลงไปเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาจะชอบเอาพวกเนี้ยมาถามเรานั่นเองข้อที่10แนวทางการเรียนนิเทศศาสตร์ส่วนนั้นก็คือเรียนอย่างมีความสุขเข้าไว้คือที่เนี่ยจะสอนแบบจริงจังมากเลยลงจริงๆอ่ะคือจัดอีเวนต์จัดจริงๆจัดงานจัดจริงๆรับงานลูกค้ารับงานจริงๆเขาจะสอนให้เราเจออะไรจริงๆกับสถานการณ์จริงๆอย่างเราจัดอีเวนต์เนี่ยเราก็ไปจัดในชุมชนจริงๆมันได้ประสบการณ์ที่น้องห้องเรียนที่ว่าเราได้ไปเจอคนอื่นก็อาจจะต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยงานแต่ละงานเราไม่ได้ทำคนเดียวนะทุกคนคือคนอื่นๆเขาก็ต้องช่วยเราทำด้วยเหมือนกันงานนิเทศศาสตร์เนี่ยมันเยอะแล้วมันใหญ่มากเช่นงานทีวีทำรายการเนี้ยมันก็ต้องมีหลายหน้าที่ทำรายการหนึ่งรายการทำหนังหนึ่งหนังทำโฆษณาหนึ่งโฆษณาทำมันไม่ได้ทำแค่หนึ่งคนมันต้องทำกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆหนึ่งกลุ่มเพราะฉะนั้นก็คือควรจะแบ่งหน้าที่กันให้ดีๆแล้วก็
ั้งใจทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสอยากเป็นผู้นำได้เลือกที่จะเป็นผู้นำก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ของเราที่จะได้แบบควบคุมงานทั้งหมดแล้วก็เราจะได้เห็นงานทั้งหมดเราจะได้ความรู้ของทั้งงานทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคทั้งหมดนี้นะฮะก็คือ10เรื่องนิเทศศาสตร์ควรรู้สำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนนิเทศศาสตร์เนี่ยก็หวังว่าข้อมูลหรือวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนนิเทศศาสตร์นั่นเองนะครับแล้วก็บางข้ออาจจะไม่ตรงกับที่เพื่อนๆจะเจอในอนาคตบางทีเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในช่วงของปี1อะไรอย่างนี้ก็หวังว่ามันจะนำไปปรับใช้กับในชีวิตมหาลัยได้ถ้าหากเพื่อนๆไปเรียนของมหาลัยอื่นมันก็อาจจะไม่เหมือนในสิ่งที่เราพูดออกไปเนาะให้เพื่อนศึกษาเพิ่มเติมนอกจากในคลิปของเราเนาะอาจจะไปแบบตั้งกระทู้ถามในเด็กดีหรือพันทิปอะไรอย่างนี้ก็ลองศึกษาเยอะๆตอนที่เราสอบเข้านิเทศเนี่ยเราก็ศึกษาเยอะอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้แค่อยากเรียนก็คือเลือกเรียนเลยอย่างน้อยเราก็ต้องแบบเข้าไปดูว่าเรียนอันนี้เรียนอะไรบ้างเรียนนิเทศศาสตร์มีอะไรต้องทำยังไงบ้างมีหลักสูตรอะไรบ้างเราดูขนาดถึงแบบว่ารายวิชาที่เรียนเลยนะเว้ยว่าเรียนวิชาอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ก็ศึกษาข้อมูลเยอะๆแล้วก็ทำข้อสอบดีๆสัมภาษณ์ขายตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังจะสอบเข้ามหาลัยเนี่ยจะประสบผลสำเร็จนะสอบเข้ามหาลัยในคณะที่ตัวเองชอบได้แล้วก็เข้ามหาลัยที่ตัวเองชอบได้นั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe Like แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ใครที่กำลังจะเลือกที่เข้าเรียนนิเทศศาสตร์ส่วนนั้นก็คอมเมนต์บอกหรือใครที่สอบแล้วติดนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ก็คอมเมนต์บอกได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้ด้วยรวมถึงเข้าไปกดSubscribe และก็ดิ่งตรงกลางตรงนี้นะฮะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย